ต้องประมาณกลางเดือนหน้าครับผมเป็นไงครับดีใจครับตอนนี้รู้สึกอีกนิดเดียวแล้วได้เปิดกล้องจริงๆแล้วก็พองานตัวนี้มันจะเป็นงานแบบแนวคอมเมดี้แฟนตาซีอย่างนี้นะครับมันก็เลยเข้าทางนิดนึงแล้วพี่ๆนักแสดงน้องๆทุกคนนี่ก็แบบเต็มที่มากๆกับการแบบซ้อมบทกับการเวิร์กช็อปที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับผมฟังจากชื่อเรื่องก็แอบแบบมันซับซ้อนเหมือนกันนะครับเล่าถึงที่มาของชื่อเรื่องสักหน่อยได้ไหมครับอันนี้ต้องแจ้งก่อนว่าชื่อเรื่องเนี่ยมาจากตัวนิยายนะครับเพราะว่าซีรีส์ของเรามาจากดัดแปลงมาจากนิยายที่ชื่อว่าชื่อตามนี้กันนะครับอาหารมื้อสุดท้ายก่อนโลกกลายเป็นทานด่วนอวกาศครับผมคือเรื่องย่อนี้ก็จะเกี่ยวกับวิศวกรอวกาศท่านหนึ่งนะครับก็คือมนุษย์ต่างดาวท่านหนึ่งนี่แหละลงมาที่โลกแล้วก็มีภารกิจที่ต้องมาทำลายดาวโลกนี้แต่ทำไมถึงอยู่ดีเฮ้ยลงมาเขาไม่ทำไมไม่ทำลายล่ะก็เพราะว่าฝีมือทำอาหารของพี่ชนแดงของเรานั่นเองที่ช่วยโลกนี้เอาไว้ครับผมแล้วก็ได้เจอกับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวด้วยกันที่อยู่บนโลกหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นเพื่อนบ้านอาศัยอยู่รอบๆแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับความสุขครับความสุขของทุกคนที่ได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ครับผมอยากนักแสดงคะทำไมต้องเป็นสองคนนี้ทำไมครับไม่ใช่คนทำไมนั่นไม่มีใครในตัวเราสองคนไม่มีคนอื่นแล้วหรอครับเรียกว่าเป็นคู่จิ้นระดับตำนานดีกว่าครับโอ้ยโอ้ยยังมีชีวิตใช่ฟังแล้วแบบคนลุกสู้เห็นแบบเขาเรียกนะความน่ารักหรือเห็นอะไรของคู่นี้ครับจับผมว่าสองคนนี้มีโมเมนต์ที่ทั้งน่ารักและตลกอยู่ในคนเดียวกันเลยครับผมแล้วพี่ๆก็มีเคมีเข้ากันได้ดีด้วยนะครับครับพี่ๆรู้สึกยังไงบ้างครับแบบมาเล่นเรื่องนี้ดีใจนะครับดีใจมากๆตอนแรกที่ได้รู้จากบริเกสว่าจะติดต่อกันกับลิซมาก็รู้สึกแบบเฮ้ยลิซจะเล่นเหรออะไรเงี้ยลิซก็ถามกันว่ากันจะเล่นเหรอก็ตกลงกันนะฮะว่าถ้าเกิดนายเล่นฉันเล่นพูดคำหยาบไม่ได้นายเล่นฉันเล่นครับก็เลยตกลงเล่นกันอะไรนะเล่นกันครับจัดไฟย่างไหมครับก็ต้องถามพ่วงกลับอ่ะมันเดี๋ยวผมจะถือโฟมไว้ต่างหากแล้วกันถือโฟมไปแยกต่างหากใช่ไหมเรื่องคุณก็สนุกละเรื่องคุณสนุกละแต่ว่าตำนานเดือดสตาร์หกเนาะใช่เป็นไงบ้างเออสนุกดีครับตั้งแต่คือเรายังไม่เริ่มเปิดกล้องเนาะแต่ว่าขั้นตอนก่อนอันนี้ก็จะมีการถ่ายแบบว่าไพลอตนะครับถ่ายโปสเตอร์แล้วก็มีการแบบเนี้ยเข้าอ่านบทกันเรียนเขาเรียกเวิร์กช็อปกับครูแอคติ้งอะไรเงี้ยครับผมก็มีความสุมหัวกันแล้วครับเพราะว่าอ่านบทนี้เป็นโมเมนต์ที่ฮามากนะฮะเพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วแบบพี่ๆสองคนนี่คือโบ๊ะบ้ากันมากจริงครับเล่นมุกกันแบบเละเทะไปหมดนะแต่เป็นเรื่องที่ดีนะฮะเรื่องที่ดีหมายถึงว่ามันทำให้ซีรีส์ของเราอ่ะคอมเมดี้แน่นอนนะครับผมใช่ขอเล่นเป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นมนุษย์ต่างดาวครับวิศวกรด้วยนี่เออวิศวกรต่างดาวแต่ว่าโดนเหมือนโดนคนในดาวแกล้งเพราะจริงๆอ่ะในเรื่องอ่ะโลกอ่ะจะเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นชุมชนห่างไกลเป็นดาวห่างไกลแล้วเขาก็จะตัดดาวเนี้ยเป็นแบบไปเป็นทางด่วนเราก็ไม่เป็นโลกเราเนี่ยเป็นที่ที่แบบคนมนุษย์ต่างดาวที่เขาแบบอีกโลกเนี่ยเขาไม่อยากมากันเราโดนแกล้งให้มาที่นี่ให้มาทำลายโลกอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ครับผมเป็นเชฟชื่อว่าชนแดนครับอยู่ในดาวโลกซึ่งเป็นดาวที่เขาแบบไม่ต้องการกันอะไรเงี้ยจะมาสร้างทางด่วนเพื่อจะข้ามไปดาวอื่นนะครับแล้วก็ทำอาหารด้วยเขาเรียกว่าอะไรความรักแล้วก็คิดถึงคุณยายนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบทำอาหารเพื่อแผ่คนอื่นอะไรเงี้ยแล้ววันนึงเขาก็เข้ามาเจอเข้าก็เลยทำอาหารให้เขากินเขาก็เลยแบบติดใจฝีมือของเราใช่หวานแน่เลยครับคู่ปีโป้หวานเจี๊ยบครับคู่หนูเป็นไงครับแนวโป้หรอครับโป้รับบทเป็นดิมครับก็เป็นช่างตัดผมครับผมสร้างสีสันในเรื่องเป็นเพื่อนบ้านกันเพื่อนบ้านก็เลยตัดผมพี่หมอลิศไม่ใช่จริงเหรอคนนะครับน้อยแล้วครับก็มาโฟกัสในค่ะเดี๋ยวก็รับบทเป็นแฟนนะคะเป็นน้องที่เป็นเพื่อนบ้านกับพี่ดิมแล้วก็พี่ชนเองก็จะเป็นตัวสร้างสีสันเป็นตัวขวดพี่ดีค่ะแล้วก็เป็นคนส่งกาแฟให้พี่พีว่าวันนี้กินกาแฟหรือยังแล้วใครเป็นมนุษย์ต่างดาวบ้างยกมือขึ้นใครเป็นมนุษย์ต่างดาวยกมือขึ้นใครมาจากดาวอื่นที่ไม่ใช่โลกบ้างยกมือขึ้นจะบอกว่ามีทั้งคนและสัตว์นะครับอยู่ในนี้ใช่จริงป่ะใช่ครับมีทั้งไม่เชื่อไม่เชื่อซะด้วยมีคนไม่เชื่อไม่เชื่อซะด้วยนี่ผมเล่นเป็นเหงาครับเหงาคือเป็นคนในร่างแมวครับกระจายแมวนี่หรอนู้นตรงนี้
ไม่ใช่อันนี้คือน้องไม่ใช่มาสคอตไม่ใช่ทั้งคู่ไม่ใช่ทั้งคู่ใช่นี่ก็แมวอีกหนึ่งตัวนี่ก็แมวอีกหนึ่งตัวคุณน่าจะเป็นหมูนะครับแต่ว่าจริงๆเป็นแมวเป็นแมวเป็นแมวแม่งว่าจะไม่ได้เป็นหมูโอเคเลยนะฮะน่าเป็นคู่กันเป็นคู่กันเอ๊ะหรือว่าจะจิ้นหรือเปล่าคะอ้าวนี่อาจจะมีแบบเฮ้ยแมวจิ้นแมวนะมันอาจจะมีซีนแมวกอดกันก็เป็นไปได้แมวผสมพันธุ์อะไรเงี้ยมันไม่มีเล่นเราเล่นเฮ้ยทำไมคุณดูเชื่องช้าอย่างไรคุณเป็นอะไรครับเนี่ยผมมาจากดาวที่ชื่อว่าดาวโซโลครับผมครับชื่อในเรื่องก็รับบทเป็นสล็อตครับมีหลายดาวนี่ผมจะเป็นเหมือนฟิลเหมือนพนักงานในแบบในร้านของพี่การเขาอะไรเงี้ยซึ่งแปลว่าเขาก็ต้องทำอะไรแบบเชื่องช้ามากๆใช่ครับสมมติว่าเขาแบบให้ผมไปแบบว่าไปตักข้าวผมอาจจะใช้เวลาสักประมาณ2ชั่วโมงอะไรแบบนี้ต้องถ่ายมาช้ามากกว่าจะได้กินใช่ครับของผมในเรื่องชื่อเทปครับผมเป็นมนุษย์ต่างดาวครับแต่ว่าเป็นคนคุมพี่ลิศเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่ปรึกษาได้เป็นคนช่วยในยามวิกฤตใช่ทุกอย่างอยู่ที่ผมช่วยได้ไหมคนช่วยได้รับบทเป็นเซียนครับผมเป็นตำรวจอวกาศมาตามตัวพี่ลิศกับอวกาศเป็นตำรวจที่มาจับดูไม่น่ากลัวเลยอ่ะใช่รับบทเป็นไรก้าครับผมเป็นช่างไฟเอาล่ะช่างไฟในตำนานมาช่างไฟนั่นแอร์ครับมันความแฟนตาซีอะค่ะมันจะเอฟเฟกต์ก็ต้องแน่นโอ้ประมาณนึงเลยครับผมมันจะมีต้องบอกว่าสร้างเราเยอะมากครับจริงอุ๊ยอย่าพูดถึงเลยไม่แค่ฉากเปิดตัวนะเป็น CG ลอยลงมาจากอวกาศนะครับอุ๊ยขึ้นไปถ่ายในอวกาศกันจ้าอะไรอยากไปกับ NASA อะไรให้พุ่งดาวพูดตรงๆเรื่องใหญ่แล้วทีนี้จริงๆผมว่าเรื่อง CG หรือเรื่องพวกนี้ครับเราพยายามทำให้มันดูเป็นมูดแบบเฮ้ยคอมเมดี้นี่แหละแต่ CG เราก็ไม่เขาเรียกว่ายังไงดีไม่แบบไม่น้อยหน้าไปกว่าเรื่องอื่นแน่นอนครับแล้วมีน้องแมวของตัวนี้ไหมครับน้องแมวของตัวนี้มีบทบาทสำคัญในเรื่องเลยใช่ครับอยากให้ติดตามว่าจะไปอยู่ที่ตรงไหนอะไรยังไงใครจะเป็นคนสวมอย่างเงี้ยครับผมใช่ถามความหมอฤทธิ์กับกันหน่อยครับมันจากผู้อยู่คู่เพื่อนแล้วมาแบบมองหน้ากันแล้วมันจะต้องมีแบบว่าเห็นไหมได้อยู่นะแค่โมโมเบานะแค่โมโมเบาถ้ามองแรงๆอ่ะไม่ได้อะไรอ่ะนี่คือเมื่อกี้เสียการเหรอโอ้เสียอารมณ์มากกว่าเนี่ยมันชอบติดตลกอย่างเงี้ยเออแต่ลึกๆเขาอ่ะเขารักผมเขาเคยจริงๆถ้าเขาไม่รักผมเขาไม่เล่นเรื่องนี้หรอกทุกวันนี้เขารวยจนเขาแบบไม่ต้องรับงานบันเทิงก็ได้แต่ว่าเอาจริงเอาจริงนะงานให้ผมนะพูดเป็นเรื่อยคุณบอกผมเองคุณบอกในแบบนั้นรับละครรับอะไรอย่างนี้ด้วยแหละใช่ไม่เขาโทรมาตื้อนะว่าแบบฤทธิ์คุณจะเล่นไหมคุณจะเล่นไหมถ้าคุณไม่เล่นผมไม่เล่นนะแต่จริงประโยคจริงไม่ใช่คุณผมนะแต่ทุกคนเข้าใจกันคุณจะเล่นไหมถ้าคุณไม่เล่นผมไม่เล่นนะแบบแล้วก็โทรประมาณ3รอบแล้วก็วางสายปุ๊บก็ไดเรกเมสเซจมาจะเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยถ้าพูดขนาดเนี้ยแล้วผมต้องเป็นคนดูแลความรู้สึกเขานะแม้กระทั่งเมื่อวานเนี้ยคือเวิร์กช็อปกันวันแรกการใช่ไม่ได้เวิร์กช็อปกันไม่ใช่เวิร์กช็อปวันแรกปุ๊บเนี่ยแบบบางทีแบบมีซีนนี้แต่ว่าคุยกันว่าเฮ้ยจะหวานได้แค่ไหนเรากลับบ้านไปพวกคนถามว่าวันนี้ทั้งหมดโอเคไหมอะไรเงี้ยใช่เขาไลน์มาถามโอเคไหมอะไรเงี้ยโอเคผมก็โอเคบอกว่าแฟนๆแบบว่าเขียวลื่นได้แบบกลับมาร่วมคู่แน่นอนโอ้โหเตรียมตัวเลยครับโอ้โหเตรียมตัวเรือจอดแล้วเนี่ยใครจะไม่ลงพวกเธอลงพวกเธอลงเลยฉันไม่ลงอะไรวะทิ้งคนทิ้งลูกเรือได้ไงอ่ะก็ไม่แต่ไม่แน่นะเพราะว่าจริงๆอ่ะโอเคซีรีส์เนี้ยมันก็ถือว่าเป็นซีรีส์วายใช่ไหมครับครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะกลิ่นหรือว่ารสชาติของความเป็นวายเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้เจอกันในซีรีส์อื่นๆมันอาจจะเป็นเนาะการที่เอาลิสกับกันมาแน่นอนอยู่แล้วแหละคงไม่ได้ต้องการให้มารักกันหวานซึ้งแต่มันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นเคมีในเรื่องที่ทำให้เราแบบลงเอยกันได้โดยที่ไม่ใช่เป็นประโยคบอกรักหรือประโยค
ทั่วๆไปอะไรเงี้ยต้องรอดูมันพูดไม่ได้เลยถ้าพูดคือสปอยจะไม่รู้ 100% ให้เท่าไหร่คะอะไรนะฮะจิ้น 100% ให้เท่าไหร่ค่ะบอกแฟนๆ99 99ที่ไม่จิ้นชอบไปหักความหมายเขาอย่างเงี้ยนักช็อตนักช็อตก็การันตีความฟินเนาะการันตีครับลิฟเป็นการันตีผมการันตีให้คนเนี้ยเขาหาโมเมนต์เก่งครับส่วนลิฟก็เดี๋ยวฉีกโมเมนต์เก่งเหมือนกันแต่หมอลิฟมีคิวเนาะผู้บริหารใหญ่คลินิกทั่วประเทศไทยแล้วขนาดนั้นอ่ะเนี่ยทุกวันนี้ยอดตกครับมาแสดงซีรีส์ยังไม่ได้เปิดกล้องเลยเดี๋ยวตกเขามาทำซีรีส์ครับเดี๋ยวถ่ายซีรีส์เสร็จเดี๋ยวค่อยไปดันยอดใหม่ครับฝากติดตามหน่อยครับผู้กำกับก็ได้ครับครับฝากติดตามหน่อยครับโอเคครับก็ยังไงฝากติดตามซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับชื่อเรื่องว่าอะไรครับอาหารมื้อสุดท้ายก่อนโลกกลายเป็นถนนอวกาศครับ Last Meal Universe ครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณครับครับฝากแบบว่าช่องทางของว่าช่องทางเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยครับก็ฝากติดตามซีรีส์ของเราด้วยนะครับทางช่องวันครับผมใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงประกอบซีรีส์ด้วยครับผมรอติดตามกันได้แน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ